รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแล้วคุณผู้ชมตลาดนี้เนี่ยมีผักบ้านๆเยอะมากเลยยอดกระชายใช่ไหมหน่อกระชายหน่อกระชายนี่ดูสิเนี่ยหลายตลาดไม่มีให้กินนะทานดิบๆก็กรุบกรอบกระชายนะเนี่ยใบมะตูมแขกเออกลิ่นหอมจังเลยคุณผู้ชมตายจิ้มน้ำพริกน่าจะเลิศอยู่นะใบกระเจี๊ยบมันออกรสเปรี้ยวใช่ไหมตายแล้วดูสิมีไม่กี่ตลาดนะเก็บมาขายอ่ะคุณผู้ชมต้องมาตลาดนี้แล้วแหละนี่ใบอะไรเธอตายดูสวยนะเสน่ห์ของตลาดนี้ก็คือเขาจัดดิสเพลย์ผักสดได้สดจริงคุณผู้ชมดูร้านนี้สิเนี่ยผักสดจริงๆดูสิอุ้ยตายกระเฉดฉันเจอแต่กระเฉดที่เขาแบบเป็นต้นแบบตั้งอ่ะอันนี้กระเฉดลอยแพใช่ไหมตายแล้วคนกรุงเทพกินกระเฉดอีกแบบหนึ่งกระเฉดไม่มีนมคือไม่มีตุ่มขาวๆแล้วก็ขายแต่ยอดแนวตั้งอันนี้ยังคงเป็นกระเฉดแบบบ้านๆนะคุณผู้ชมน้ำต้องสะอาดจริงถ้าไม่สะอาดคุณผู้ชมจะไม่เจอกระเฉดแบบนี้กำเท่าไหร่นะ20 บาทจ้ากำละ20 บาทเองอ่ะถูกมากเลยคุณผู้ชมขอโทษนะเธอคุณน้องเธอมีขายมะนาวเหลืองเลมอนไหมมะนาวเหลืองเลมอนไม่ได้ขายนะหรอมันไม่ค่อยมีคนกินหรอฉันบอกแล้วว่ามาตลาดนี้ยังไงก็หาเลมอนเหลืองไม่ได้พูดแล้วก็พูดอีกพาฉันออกมาชานเมืองในที่สุดฉันก็ซื้อไม่ได้เห็นไหมลองไปดูร้านอื่นเซ
เผื่อจะมีก็ได้ใหญ่กว่าหน้าฉันอีกมะนาวเหลืองมีไหมเธอมีแต่มะนาวเขียว80หรอนี่มะม่วงอะไรเนี่ยเขียวเลยนะมันดูน่ากินอ่ะ30บาทได้มะม่วงถึง3ลูกเบลอเบลออ้าวนี่ไงช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูไข่ดาวทรงเครื่องจากซอสมะเขือเทศคีโตมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสมะเขือเทศคีโตใส่มะเขือเทศลงในภาชนะผัดจนกระทั่งสุกนุ่มแล้วปิดไฟตักใส่โถปั่นปั่นให้ละเอียดกรองด้วยกระชอนใส่มะเขือเทศปั่นลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตามด้วยน้ำส้มสายชูคีโตเกลือหิมาลายันคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไข่ดาวทรงเครื่องใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูสับหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าข้าวโพดอ่อนผัดจนกระทั่งสุกนุ่มปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมคีโตและซอสมะเขือเทศคีโตให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟจัดไข่ดาวลงในภาชนะราดด้วยส่วนผสมไข่ดาวทรงเครื่องตกแต่งด้วยต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ดาวทรงเครื่องจากซอสมะเขือเทศคีโตคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันจอบอโรสจอบอโรสโลเท่าไหร่เนี่ย25โอ้ยเลิศใหญ่กว่าหน้าฉันดิมะนาวเหลืองมีไหมเธอมีแต่มะนาวเขียวอุ๊ยตายครึ่งกิโล35เออฟักทองญี่ปุ่นเธอก็โอเคอยู่นะเนี่ย80หรอนี่มะม่วงอะไรเนี่ยเขียวเลยนะมันดูน่ากินอ่ะ30บาทได้มะม่วงถึง3ลูกเบลอเบลออ้าวนี่ไงตายแล้วเลมอนที่ฉันตามหาขอโทษนะเธอมีขายทุกวันเหรอถ้าบางวันโชคดีก็มีค่ะไม่ได้มีทุกวันใช่ค่ะแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมอ๋อเหรอถ้าขายแพงไหมเนี่ยโลละ35ค่ะทำไมถูกจังเลยอะโลละ35มีหมดนี่ฉันเหมาหมดเลยนะได้ค่ะจะลองช่างนะฉันเอาหมดนี่เลยได้ค่ะได้ค่ะเลมอนโลพอดีเลยเหรอโอเคค่ะเอามาเลยไปเรามีเลมอนเราไปทำอะไรดื่มกันดีกว่าไปเพื่อให้คลายร้อนมีเคล็ดลับจากมะนาวเหลืองมาฝากคุณผู้ชมด้วยแหละฉันเอาน้ำแข็ง2แก้วนะแล้วก็ขอชาใส่น้ำตาลไม่ต้องหวานมากผสมน้ำอุ่นๆหรือน้ำเปล่าเรียบร้อยนะ1ถุงโซดา1น้ำแดงผสมน้ำเปล่า1ค่ะ
าไม่ต้องทอนก็ได้ค่ะอยากรู้ว่าจะทำอะไรกินต้องตามมาขออนุญาตคุณผู้ชมถอดแมสออกนะนี่ถุงเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ใช้เราไม่เอาไปทิ้งเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีน้ำแข็ง2แก้วเราก็สามารถจะทำให้มันดูมีสีสันได้จะเริ่มต้นด้วยการมะนาวอันนี้เป็นชามะนาวอันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะชามะนาวยำบ่ายค่ะสำหรับแก้วนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่โซดาท็อปปิ้งนิดเดียวโอ้ยสีสวยอ่ะน่ากินมากเลยน้ำแดงโซดามะนาวยำบ่ายชื่นใจชื่นใจคุณผู้ชมทำกินเองนะอย่าหวานมากสวอไม่กินหวานเพื่อสุขภาพน้ำตาลนิดหน่อยสดชื่นค่ะอาจารย์มีแรงทำขนมมีฉันยังมีมะนาวเหลืออยู่นะเดี๋ยวเราไปทำเลมอนเคิร์ดกันอยากกินมากเลยไปดูกันเสน่ห์ของมะนาวเนี่ยเลมอนเนี่ยโดยเฉพาะมะนาวเหลืองเนี่ยคือกลิ่นมันหอมคุณรู้ไหมเลมอนเคิร์ดเนี่ยถ้าไม่นั่งตามร้านอาหารใหญ่ๆหรือไปโรงแรมหรูๆเขาไม่มีการเสิร์ฟนะเลมอนเคิร์ดอ่ะเลมอนเคิร์ดเนี่ยถ้าไม่มีฝีมือจริงแล้วทำกันไม่ได้หรอกจะบอกให้เนี่ยถ้าขายนะปลาน้องยิ่งโอ้ยรับออเดอร์ออนไลน์ส่งกับมือเป็นระวิงเชียวอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานมาฝากกันค่ะวิธีทำซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานใส่ซี่โครงหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำสับปะรดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์เคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้30นาทีเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่หอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีสับปะรดแตงกวามะเขือเทศซี่โครงหมูที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยง่าขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงรายกับร้านแบร์เฮาส์คาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านแบร์เฮาส์คาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพอใจค่ะสวัสดีค่ะคุณพอใจแนะนำร้านของตัวเองหน่อยสิคะคุณพอใจแนะนำเลยค่ะ
ได้ค่ะร้านเราชื่อ By House Cafe นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทามีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่พักด้วยนะคะจะเป็นอาหารแนวอาหารชนเผ่าอาขาค่ะถ้าเด็ดๆที่ทุกคนมาถึงก็ต้องสั่งก็ต้องเป็นพวกหมูสมุนไพรอาขาหรือว่าที่หลายๆท่านรู้จักกันในชื่อของหมูผัดรากชูอะค่ะหมูผัดสมุนไพรของคุณเป็นยังไงคะเรียกเน้นใส่ทั้งผงปรุงรสนะคะเรียกเน้นใส่ซีอิ๊วขาวอีกอะไรอย่างเงี้ยเล่าซิเป็นยังไงก็จะใช้ตัวหมูสันคอเนี่ยแหละค่ะเอามาผัดกับรากชูพริกขิงตะไคร้แล้วก็ต้นหอมผักชีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีอะค่ะเวลากินต้องกินกับอะไรไหมคะกินกับผักสดหรือกินอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าตัวหมูสมุนไพรไม่ค่ะจะกินเพียวๆค่ะกำลังคิดอยู่ว่ามีสมุนไพรเพราะฉะนั้นถ้าการใช้สมุนไพรเข้ามาเนี่ยมันน่าจะช่วยกันลดการใช้เครื่องปรุงรสได้ดีกว่าไหมคะอาจารย์อาจารย์นิ้งสั่งมาที่เข้าข้างร้านอาหารนะคะถ้าจืดเกินไปเขาก็ไม่สั่งเครื่องดื่มเครื่องดื่มมันเป็นตัวมีกำไรไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นิ้งสั่งรบกวนอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณขายสัดส่วนเท่าเดิมคนก็จะกินโซเดียมแล้วก็ผงชูรสเยอะอาจารย์แนะนำให้คุณใส่สมุนไพรเพิ่มมันก็อาจจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเขาได้กินสมุนไพรมากขึ้นหมูผัดสมุนไพรจานนี้ลดลงไปถึง 30% เราก็ดีใจแล้วล่ะค่ะอีกอย่างนึงนะคะนอกจากสมุนไพรที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดแล้วนะคะคือสมุนไพรนั้นนอกจากช่วยเพิ่มรสแล้วเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยเหมือนที่รากผักชีหรือต่างๆเนี่ยมันจะมีอโรมาความอโรมาจะทำให้ต่อมรับรสเนี่ยทำงานดีขึ้นโดยที่จะเราจะใช้เครื่องปรุงรสได้น้อยลงไปได้เยอะเลยค่ะ 10-20% ได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราใช้หมูสดนะคะไม่ใช้หมูแช่แข็งนะคะเอามาทำเนี่ยความหวานของเนื้อหมูเนี่ยก็จะทำให้เราใช้เครื่องปรุงรสได้น้อยลงแล้วก็จะอร่อยมากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คงไม่มีอะไรนะคะอยากจะเรียนคุณว่ายังไงก็ขอให้ทำอาหารให้อร่อยๆเป็นที่ถูกใจแต่ไม่ต้องใส่รสเค็มจนเกินไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะคะที่ร้าน Bear House Cafe จังหวัดเชียงรายให้ความร่วมมือกับโครงการของเราขอให้คุณขายอาหารในตำรับที่ไม่ทำลายสุขภาพแบบนี้แล้วก็พยายามปรับเมนูอื่นๆใส่ไปด้วยนะคะได้ค่ะอาจารย์หมออวยพรท่านหน่อยดูให้คุณขายดีเฮงๆๆค่ะขอบคุณที่ใส่ใจสุขภาพของประชาชนนะคะที่จะสนใจที่จะร่วมโครงการของเราค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะขายดีขายดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเมนูหมูผัดสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่690มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่477มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 31% เมนูลาบหมูอาข่าปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1671มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่952มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวก็ทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีสวัสดีตายแล้วเลมอนที่ฉันตามหาเสน่ห์ของมะนาวเนี่ยเลมอนเนี่ยโดยเฉพาะมะนาวเหลืองเนี่ยคือกลิ่นมันหอมจัดการล้างซะขูดเอาผิวแล้วก็คั้นเอาน้ำมะนาวเปรี้ยวมากเอาไว้ตรงนี้
ทีนี้การทำเลมอนเคิร์ดเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการใส่ไข่แดงลงไปก่อนตามด้วยน้ำตาลใส่ลงไปคนให้ไข่แดงกับน้ำตาลเนี่ยเข้ากันกะว่าคนพอน้ำตาลละลายหน่อยๆก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยคุณรู้ไหมเลมอนเคิร์ดเนี่ยถ้าไม่นั่งตามร้านอาหารใหญ่ๆหรือไปโรงแรมหรูๆเขาไม่มีการเสิร์ฟนะเลมอนเคิร์ดอ่ะสูตรประจำบ้านของใครของมันนะไข่แดงเข้ากันดีแล้วน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเห็นไหมคะเราจะใส่ผิวมะนาวลงไปก่อนเลยคนค่ะผิวมะนาวเห็นไหมกลิ่นมาเลยเอาล่ะพอใส่ผิวมะนาวคนจนเข้ากันลักษณะเป็นสีแบบนี้เราใส่น้ำเลมอนลงไปแล้วก็คนต่อให้เข้ากันต้องใจเย็นๆคนจนกระทั่งได้เลมอนเคิร์ดเนื้อสีเหลืองๆเนียนเป็นครีมพอเสร็จแล้วเราก็ใส่เนยลงไปพอใส่เนยเสร็จก็ถือว่าใช้ได้พอเนยละลายพักไว้จนเย็นเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ากินกันยังไงนะมันถึงจะอร่อยนี่ลักษณะของเลมอนเคิร์ดเลมอนเคิร์ดเนี่ยถ้าไม่มีฝีมือจริงแล้วทำกันไม่ได้เราจะบอกให้เนี่ยถ้าขายนะเลมอนเคิร์ดตราน้องยิ่งโอ้ยรับออเดอร์ออนไลน์ส่งกับมือเป็นระวิงเชียวอยากได้อะไรก็ต้องได้สวแล้วอยากกินเลมอนเคิร์ดก็ต้องตามหาอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำดูแลรักษาสุขภาพไม่พุ่มเฟือยไปหาเพื่อนฝูงบ้างทำบุญทำทานบ้างหาความสุขในทุกๆวันนะครับสวและสัปดาห์หน้าสวคนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนให้เป็นแบบอย่างของผู้สูงวัยที่มีความสุขแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมนะครับเชื่อข้าวเหนียวสังขยาฉันชอบกินหน้ากุ้งอร่อยอ่ะผูกกับหูกางเกงไว้เดี๋ยวหายพี่ลืมเดี๋ยวเดินไปเดินมาไม่รู้ไปวางที่ไหนสวัสดี